ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายที่มีอาวุธมากที่สุดถือเป็นฝ่ายได้เปรียบไปโดยปริยายและหากอาวุธนั้นมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงหรือมีลูกเล่นที่ทำให้อีกฝ่ายต้องพบเจอกับความวิบัติก็จะถือว่าชัยชนะนั้นได้มาอยู่ในกำมือของพวกเขาแล้วเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ต้องนัดแต่ความคิดทั้งหมดมาประชันกันด้วยการคิดค้นทั้งอุปกรณ์แปลกๆหรือวิธีการใหม่ๆมาใช้ทำลายล้างฝั่งศัตรูให้สูญสิ้นและก่อวินาศสันตโรให้ย่อยยับกันไปข้างหนึ่งรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ3อาวุธพิสดารในสงครามโลกครั้งที่2จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเกริ่นกันนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้ล้วนมาจากความคิดอัญชันฉลาดของนักวิทยาศาสตร์ทั่วกระทิด้วยกันทั้งสิ้นที่ได้ถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์อยู่จริงๆซึ่งไม่ใช่ข่าวลือเลื่อนลอยที่ไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดแต่อย่างใดถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันด้วยอาวุธชิ้นแรกกับโมโลตอฟค็อกเทลระเบิดขวดแห่งความวินาศสันตโรโมโลตอฟค็อกเทลคือชื่อเรียกของระเบิดขวดชนิดทำมือสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำขวดแก้วธรรมดาอย่างขวดเหล้าที่ดื่มหมดแล้วมาล้างให้สะอาดแล้วเติมสารไวไฟให้เต็มด้วยน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินหรือสารเคมีก่อไฟอื่นๆและจุดชนวนระเบิดผ่านเศษผ้าชุบแอลกอฮอล์ที่ติดไฟก่อนที่จะขว้างไปยังเป้าหมายเพื่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้โดยเมื่อขว้างไปที่รถถังของศัตรูซึ่งเมื่อขวดแตกเป็นเสียงตัวจุดประกายที่ท่อไอเสียของรถถังก็จะจุดของเหลวให้ติดไฟแล้วระเบิดใส่รถถังจนพังพินาศและด้วยความที่ภายในรถถังไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดในสงครามบางครั้งมันก็เหมือนกับเป็นหลุมฝังศพของตัวเองเนื่องจากหากเกิดฝนตกก่อนหน้าหรือในช่วงทำสงครามดินที่เปียกชุ่มซึ่งถูกเหยียบย่ำไปมาก็จะทำให้มันแปรสภาพเป็นดินโคลนซึ่งสายผ่านตีนตะขาบของรถถังจะหมุนฟรีและฝังตัวเองลงไปใต้ชั้นดินเรื่อยๆจากการแบกรับน้ำหนักของตัวเองไม่ไหวส่งผลให้มันถูกตรึงอยู่กับทีซึ่งหากช่วงเวลานั้นโมโลตอฟค็อกเทลถูกใช้งานพอดีรถถังก็จะเป็นเป้านิ่งให้ถูกเล่นงานได้ง่ายๆรวมไปถึงฝาครอบทางออกที่มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับใช้หนีในยามฉุกเฉินดังนั้นหากทหารที่อยู่ภายในออกมาไม่ทันก็จะถูกย่างสดทั้งเป็นด้วยความร้อนของเพลิงการแต่หากตายสบายหน่อยก็คือลูกกระสุนปืนใหญ่ที่บรรจุอยู่ในรถถังเกิดการระเบิดขึ้นจนร่างของทหารแหลกเละในพริบตาแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าโมโลตอฟค็อกเทลจะมีพิษส่งที่ร้ายกาจแต่การที่จะนำมันเข้าไปอยู่ในระยะขว้างโดยไม่ถูกยิงเสียก่อนกลับเป็นเรื่องยากกว่าที่คิดเพราะในสงครามมันเต็มไปด้วยหากกระสุนที่พร้อมจะขัดขวางศัตรูไม่คิดทำอะไรได้ง่ายๆอยู่แล้วซึ่งแนวคิดของระเบิดขวดนี้ถูกคิดค้นโดยเวียเซสลาฟโมโลตอฟผู้ที่รับใช้ชาติในสภากลาโหมของโซเวียตในปี1939โดยเวลานั้นเป็นช่วงที่ฝ่ายสหภาพโซเวียตของโจเซฟสตาลินพยายามหาวิธีหยุดการรุกรานของรถถังฝ่ายนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเมื่อพบว่ามันใช้งานได้ดีเกินคาดฝั่งของนาซีจึงเล็งเห็นว่าหากทำสงครามต่อไปฝั่งของพวกเขาเองก็จะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบท้ายที่สุดทั้งคู่จึงได้ทำข้อตกลงที่จะไม่รุกรานระหว่างกันโดยตัวแทนอย่างโยอาคิมฟรอนรีเบนทอปรัฐมนตรีต่างประเทศของนาซีเยอรมันกับวลาเชสลาฟโมโลตอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพโซเวียตซึ่งกลายเป็นข้อตกลงที่รู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาโมโลตอฟรีเบนทอปโดยผลพวงจากข้อตกลงส่งผลให้สองฝ่ายจับมือเป็นพันธมิตรกันโมโลตอฟจึงได้ประดิษฐ์ระเบิดขวดแบบนี้ขึ้นมาอีกนับล้านลูกเพื่อใช้ในการก่อสงครามเต็มรูปแบบและเมื่อนาซีกับโซเวียตจับมือเป็นพันธมิตรกันก็ได้ทำการบุกโจมตีโปแลนด์จนย่อยยับและดินแดนของผู้แพ้ก็ถูกแบ่งให้กับนาซีและสหภาพโซเวียตคนละครึ่งโดยหลังจากโปแลนด์ถูกยึดครองสหภาพโซเวียตก็ยังคงเดินหน้าทำสงครามครั้งใหม่จนนำไปสู่สงครามฤดูหนาวหรือวินเตอร์วอร์ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับที่ได้มีคำบัญญัติชื่อระเบิดขวดของโมโลตอฟจนเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างไปทั่วโลกโ
โดยสงครามนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2สาเหตุเกิดจากการที่ฟินแลนด์ไม่ยอมยกดินแดนบางส่วนให้กับพวกโซเวียตและไม่ยอมให้พวกเขาสร้างฐานทัพเรือในดินแดนของตนส่งผลในการเปิดศึกเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1939เมื่อทหารกองทัพแดงโซเวียต1ล้านคนได้บุกจู่โจมตามแนวรบหลายจุดบริเวณแนวพรมแดนและในช่วงที่เกิดสงครามนี้เองตัวของวยาเชสลาฟโมโลตอฟได้เคยประกาศผ่านทางสถานีวิทยุของโซเวียตแบบเจ็บแสบไปว่าพรุ่งนี้เราจะไปดินเนอร์กันที่เฮลซิงกิและบอกว่าการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปโจมตีฟินแลนด์แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่การทิ้งระเบิดแต่อย่างใดแต่เป็นการทิ้งอาหารและปัจจัยทางด้านมนุษยธรรมให้กับผู้หิวโหยในฟินแลนด์ต่างหากซึ่งพูดกันง่ายๆก็คือช่วยให้หลุดพ้นจากความหิวโหยไปสู่ความตายนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าคำพูดของโมโลตอฟมันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วแต่เป็นการเหยียดหยามฝ่ายศัตรูที่กำลังจะถูกฆ่าได้แบบเจ็บแสบและด้วยคำพูดของโมโลตอฟนี่เองที่ทำให้ทหารฟินแลนด์เรียกการทิ้งระเบิดของเครื่องบินโซเวียตเอาไว้ว่าตะกร้าปิกนิกของโมโลตอฟหรือโมโลตอฟปิกนิกแบสเกตแล้วพวกเขาก็ได้เรียกระเบิดขวดที่พวกทหารโซเวียตใช้ต่อสู้เอาไว้ว่าโมโลตอฟค็อกเทลเพื่อตอบโต้และเสียดสีคำพูดของชายที่พูดจาได้น่ารังเกียจที่สุดผลสุดท้ายสงครามก็สิ้นสุดลงในปี1940เมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพมอสโกโดยฟินแลนด์ยอมยกดินแดนบางส่วนให้กับฝั่งโซเวียตและยอมให้พวกเขาสร้างฐานทัพเรือบนคาบสมุทรฮังโกการรุกรานฟินแลนด์ในครั้งนี้จึงทำให้ฝั่งของโซเวียตถูกขับออกจากสันนิบาตชาติเพราะดันไปละเมิดสนธิสัญญาที่จะไม่รุกรานฟินแลนด์หลังสงครามฤดูหนาวจบลงโมโลตอฟค็อกเทลก็เป็นที่แพร่หลายและถูกใช้งานกับทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาในช่วงสงครามเย็นโมโลตอฟค็อกเทลก็เป็นอาวุธยอดนิยมของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกและกลายมาเป็นอาวุธที่พบเห็นได้มากในการชุมนุมประท้วงก่อการปฏิวัติและการจลาจลในปัจจุบันซึ่งก็ยังคงเรียกว่าโมโลตอฟค็อกเทลเช่นเดิมตามชื่อของผู้ที่ให้กำเนิดมันโดยล่าสุดอาวุธชนิดนี้ได้รับการกล่าวถึงอีกครั้งเมื่อประชาชนยูเครนได้ใช้โมโลตอฟค็อกเทลในการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียที่บุกโจมตียูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาต่อกันด้วยอาวุธชิ้นที่2แอนติแทงดอกสุนัขทุ่นระเบิดแอนติแทงดอกคือการใช้สัตว์ในการทำสงครามโดยไม่สนความผิดชอบชั่วดีซึ่งก็คือการคิดค้นที่น่าเศร้าและโรคจิตแก่เหล่าสุนัขเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ใช่การฝึกสัตว์ให้เป็นเพื่อนร่วมรบแต่คือการที่พวกเขามองเห็นพวกมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการสงครามก็เท่านั้นโดยแอนติแทงดอกถูกคิดค้นโดยทหารโซเวียตเจ้าเก่าที่ฝึกฝนทหารมาเหล่านี้อย่างเข้มข้นในช่วงระหว่างปี1930ถึง1946กับรถถังเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และตัวเลือกชั้นดีก็คือสุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดซึ่งได้รับความนิยมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการทหารเนื่องจากมีความสามารถทางกายภาพและความคล่องตัวมากกว่าสายพันธุ์อื่นในปี1924สภาทหารแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตได้อนุมัติให้การใช้สุนัขเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารซึ่งรวมไปถึงงานต่างๆมากมายเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการสื่อสารการค้นหาทุ่นระเบิดและแกะรอยฝั่งศัตรูช่วยเหลือในการต่อสู้ขนส่งอาหารและเป็นมาลากเลื่อนส่งตัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงมีชะตากรรมแสงเศร้าอย่างการเป็นมาทิ้งทุ่นระเบิดผีชีซึ่งเป็นงานที่มีแต่ตายกับตายเท่านั้นโดยแอนติแทงด็อกทุกตัวได้รับการฝึกที่โรงเรียนสุนัขเฉพาะทางในแคว้นมอสโกผ่านโรงเรียนระดับภูมิภาค12แห่งโดยในจำนวนนี้มีอยู่3แห่งที่มีการฝึกสุนัขให้ต่อต้านรถถังในตอนแรกพวกมันจะได้รับการฝึกให้ทิ้งระเบิดแบบจับเวลาด้วยการมัดระเบิดติดไว้กับตัวแล้วไปปล่อยทิ้งในรัศมีของศัตรูโดยดึงเข็มชนวนด้วยการใช้ฟันกัดจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกลับไปหาผู้สั่งการทันทีซึ่งระเบิดดังกล่าวสามารถจุดชนวนได้2แบบนั่นก็คือผ่านเครื่องจับเวลาและรีโมทคอนโทรล
โดยพวกมันจะต้องเข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้นเป็นเวลา6เดือนแต่ในรายงานได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีสุนัขตัวใดที่สามารถปฏิบัติงานนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากพวกสุนัขมักทำงานได้ดีกับเป้าหมายเดียวในตอนฝึกแต่ดันเกิดความสับสนในยามที่เข้าสู่สมรภูมิรบเนื่องจากมีการเปลี่ยนเป้าหมายหรือสถานที่ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกและการจดจำดังนั้นเหล่าแอนตี้แทงด็อกก็มักจะถูกส่งกลับไปหาผู้สั่งการโดยที่ยังไม่มีการปล่อยทุ่นระเบิดแต่อย่างใดซึ่งหากใช้ตัวระเบิดแบบจับเวลาก็จะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในฝั่งของตัวเองรวมไปถึงหากใช้รีโมทคอนโทรลก็อาจทำให้เกิดการสับสนคิดว่าสุนัขได้ปล่อยทุ่นระเบิดไปแล้วส่งผลให้เผลอกดมันในตอนที่แอนตี้แทงดอกกลับมายังฐานทัพพอดีซึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามดูเหมือนจะกลับกลายเป็นเข็มพิษย้อนมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ดีดังนั้นจึงได้เกิดการทดลองวิธีใหม่ผ่านกระบวนการให้สุนัขค้นหาเป้าหมายโดยเฉพาะนั่นก็คือการทิ้งให้พวกมันหิวโซและให้จดจำเอาไว้ว่าต้องวิ่งไปกินอาหารใต้ท้องรถถังเท่านั้นซึ่งระหว่างที่พวกมันปฏิบัติภารกิจก็จะทำการจำลองมัดระเบิดแสวงเครื่องติดไว้บนหลังของสุนัขและจุดชนวนเมื่อสัมผัสกับเป้าหมายในตอนแรกรถถังจะถูกปล่อยให้หยุดนิ่งจากนั้นก็จะติดเครื่องยนต์ให้ทำงานรวมไปถึงการยิงปืนเปล่าแบบปลายและตามได้สิ่งรบกวนสมาธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรบเพื่อให้พวกมันคุ้นชินกับการวิ่งไปหาเป้าหมายโดยไม่ตื่นกลัวในยามที่ต้องเผชิญกับหากกระสุนในสมรภูมิแต่ทว่าในตอนที่ใช้งานจริงสุนัขแต่ละตัวจะถูกแขวนทุ่นระเบิดที่มีน้ำหนักราวๆ 10-12 กิโลกรัมบรรจุอยู่ในถุงผ้า1หรือ2ใบที่ปรับให้เหมาะกับสุนัขแต่ละตัวมีขันโยกไม้ยื่นออกมาจากกระเป๋าไว้สูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งเมื่อสุนัขมุดเข้าไปใต้ท้องรถถังขันโยกที่กระแทกกับก้นถังก็จะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นและเนื่องจากส่วนล่างของโครงรถคือพื้นที่เสี่ยงที่สุดของยานพาหนะเหล่านี้การระเบิดจึงฆ่าชีวิตคนขับที่อยู่ข้างในไปพร้อมกับยานพาหนะที่หยุดทำงานแต่ประเด็นคือบางครั้งมันกลับกลายเป็นหายนะของฝั่งโซเวียตเสียเองเนื่องจากสุนัขเหล่านี้ถูกฝึกให้จดจำแต่รถถังของฝั่งโซเวียตเท่านั้นดังนั้นพวกมันจึงมักมุดเข้าไปในรถถังของพวกเดียวกันเองและบึ้มไม่เหลือชิ้นดีซึ่งก็กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ได้สร้างความบอบช้ำแก่ตัวของผู้ที่คิดค้นและทหารของฝั่งตัวเองได้อย่างเจ็บแสบที่สุดปิดท้ายด้วยอาวุธชิ้นที่3 Human Torpedoตอร์ปิโดมนุษย์ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในประเทศอิตาลีโดยมีชื่อเรียกว่ามายาเลซึ่งมีความยาวประมาณ 6.7 เมตรพร้อมกับหัวระเบิดที่ถอดได้ควบคุมโดยพลขับ2นายสวมชุดยางและใส่ท่อออกซิเจนพร้อมกับหน้ากากโดยนั่งคล่อมตอร์ปิโดเพื่อควบคุมไปยังเป้าหมายที่กำหนดซึ่งถูกใช้เป็นอาวุธลับทางเรือในสงครามโลกครั้งที่2สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง22ไมล์ขนาดทำความเร็วสูงถึง36นอตหรือราวๆ65กิโลเมตรต่อชั่วนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้วิ่งได้ความเร็วสูงสุดที่49นอตได้อีกด้วยหรือประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง19ธันวาคมปี1947ช่วงสงครามโลกครั้งที่2อิตาลีได้ทดลองใช้ตอร์ปิโดมนุษย์เป็นอาวุธสงครามครั้งแรกซึ่งมีรากฐานแนวคิดมาจากสงครามโลกครั้งที่1ในชื่อมินกัตตาหรือปลิงที่คิดค้นโดยราฟาเอลรอสเซตติในปี1918ซึ่งตอนนั้นได้ใช้ตอร์ปิโดมนุษย์ที่ควบคุมโดยพลขับเพื่อนำมันไปเกาะติดกับเรือศัตรูใต้น้ำเพื่อให้เกิดการระเบิดใต้ตัวเรือซึ่งต่อมาถูกนำมาดัดแปลงให้ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ในชื่อไมอาเลหรือหมูเพื่อโจมตีเรือรบแวเรียนและควีนอลิซาเบธของฝ่ายอังกฤษบริเวณท่าเรือเขตเมืองอเล็กซานเดรียสร้างความเสียหายให้กับเรือประจัญบานของฝ่ายศัตรูจนพังยับเยินโดยวิธีใช้งานตอร์ปิโดมนุษย์ของอิตาลีไมอาเลที่เป็นเรือดำน้ำกึ่งผิวน้ำก็จะถูกขับเคลื่อนได้2แบบและปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกมองเห็นจากนั้นพลขับในชุดยางที่สวมหน้ากากออกซิเจนซึ่งพวกเขาจะถูกเรียกว่ามนุษย์กบจะขึ้นไปนั่งอยู่บนตอร์ปิโดติดใบพัดเหมือนกับการนั่งคล่อมม้าและออกแบบ
แบบให้เบาะนั่งมีพื้นที่สำหรับใช้ตีนกบว่ายน้ำได้อีกด้วยรวมไปถึงยังมีท่อใจอากาศหรือก๊าซถ่ายใจอื่นๆเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ต้องระบายออกซิเจนขณะขับขี่ในด้านของการเดินทางก็ได้ใช้แผงควบคุมที่ประกอบไปด้วยเข็มทิศและต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการใช้ระบบโซนาร์การระบุตำแหน่ง GPS และอุปกรณ์สื่อสารอันตราซาวแบบโมดูเลตมาใช้งานแทนโดยได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ติดตามไปถึงตัวของเป้าหมายได้จากนั้นก็จะควบคุมไปยังส่วนท้ายเรือและถอดตอร์ปิโดส่วนหัวออกก่อนติดตั้งใต้ท้องเรือด้วยลวดสลิงระหว่างโครงตามแนวขวางเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็จะขับเรือดำน้ำออกไปพร้อมกับตั้งเวลาระเบิดไว้และหลังจากนั้นไม่นานมันก็ทำลายยานขับเคลื่อนของฝ่ายศัตรูจนอับปางลงโดยวิธีการใช้งานแตกต่างกันออกไปในหลายประเทศในฝั่งของเยอรมันก็ได้มีการสร้างตอร์ปิโดมนุษย์ในชื่อนีเกอร์หรือโมออกมาเช่นกันตามชื่อของผู้ประดิษฐ์นามริชาร์ดโมซึ่งได้ใช้มนุษย์กบ1คนขับเคลื่อนอยู่บนตอร์ปิโด2ลูกที่ผูกติดเข้าด้วยกันลูกที่อยู่ด้านบนจะมีห้องพลขับติดตั้งกระจกทนความร้อนแทนที่จะเป็นหัวรบทำงานโดยมอเตอร์ในห้องพลขับที่อยู่เหนือผิวน้ำการปล่อยหัวระเบิดจะต้องทำในขณะเข้าใกล้เป้าหมายแล้วเท่านั้นโดยข้อเสียของมันก็ได้อยู่ตรงจุดที่มองเห็นได้ง่ายในช่วงเวลากลางวันนี่แหละครับเนื่องจากนีเกอร์เป็นยานขับเคลื่อนเหนือผิวน้ำแต่อย่างไรก็ตามมันเคยปฏิบัติภารกิจสำเร็จมาแล้วหลายครั้งทั้งโจมตีเรือขนสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรที่อันซิโอในอิตาลีเดือนมกราคมปี1944และอีกครั้งที่ฝรั่งเศสโดยทำลายเรือกวาดทุ่นระเบิดและเรือลาดตระเวนเบานอกชายหาดนอร์มังดีแต่หากประเมินประสิทธิภาพของตอร์ปิโดนีเกอร์แล้วต้นทุนการผลิตของมันก็ไม่ประสบความสำเร็จและคุ้มค่าเท่าที่ควรขณะที่ประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาตอร์ปิโดมนุษย์ได้เช่นกันในนามว่าตอร์ปิโดคันเทนซึ่งถูกปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเป็นหอกยาว9เมตรแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่หัวรบมีความหนักอยู่ที่ครึ่งตันส่งผลให้มันทำความเร็วได้เพียงแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยขับเคลื่อนตรงเข้าหาเป้าหมายในฐานะอาวุธพลีชีพไม่ต่างอะไรกับฝูงบินคามิคาเซที่น่าหวาดหวั่นของพวกเขาโดยญี่ปุ่นใช้คันเทนครั้งแรกที่เกาะยูริติในมหาสมุทรแปซิฟิกสถานที่ที่กองเรือรบสหรัฐทอดสมอในเดือนพฤศจิกายนปี1944จากเหตุการณ์ครั้งนี้ตอร์ปิโดคันเทนสามารถจมเรือบรรทุกได้2ลำแลกกับการที่มนุษย์กบพลขับต้องสั่งเวยชีวิตไปมากถึง8คนที่โวจิมะโอกินาวาและหัวหาดอื่นๆในแปซิฟิกคันเทนก็ทำหน้าที่ได้ดีเกินคาดเพราะมันสามารถจมเรือสหรัฐไปได้มากถึง4ลำและหนึ่งในนั้นก็คือเรือพิฆาตแห่ง USS Underhill วันเลื่องชื่อแต่อย่างไรก็ตามอัตราความคุ้มค่าที่ญี่ปุ่นได้รับมันก็มีน้อยมากเช่นกันเพราะเรือดำน้ำ18ลำที่ถูกดัดแปลงให้มาทำหน้าที่บรรทุกคันเทนได้จมลงไปสู่ก้นบึ้งมหาสมุทรถึง8ลำรวมไปถึงคันเทนที่ปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จและเกิดความเสียหายรวมทั้งสิ้นกว่า80ลูกซึ่งไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปเลยดังนั้นในแง่ของความสำเร็จจากการใช้ตอร์ปิโดมนุษย์จึงไม่อาจพูดว่าคุ้มค่าได้เต็มปากเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของทหารเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาวุธและข้อพิสูจน์นี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าตอร์ปิโดมนุษย์ในแต่ละชนชาติมันไม่คุ้มค่าเลยกับสิ่งที่เสียไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของอาวุธพิสดารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ยังมีอาวุธสังหารแปลกๆอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้และอยากให้ผมหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพี่ลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด